ัสดีครับคุณส่วนนักธุรกิจซักเซสมอลทุกท่านนะครับผมสมพลทองขุนดำตำแหน่งบลูไดมอนด์นะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาคุยเรื่องราวของแผนธุรกิจซักเซสมอลว่าทำไปแล้วระยะยาวจะมั่นคงนะครับแล้วก็เกษียณได้ยังไงกับแผนธุรกิจนี้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่โชคดีมากๆของทุกท่านนะครับที่ได้ฟังแผ่นซีดีแผ่นนี้อ่ะเรามาดูกันเลยนะครับว่าแผนซักเซสมอลของเราเนี่ยเริ่มต้นทำแบบไหนยังไงนะครับสเต็ปแรกนะครับง่ายนิดเดียวแผนของเราเริ่มต้นในการทำธุรกิจแค่3ข้อเท่านั้นเองนะครับข้อแรกง่ายที่สุดนะครับก็คือสมัครเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทแค่300บาทสิ่งที่เราจะได้รับจากการสมัคร300บาทอย่างแรกเลยก็คือได้รับประกันอุบัติเหตุในกรณีเสียชีวิตนะครับในวงเงินสูงถึง 100,000 บาทนะครับข้อที่2นะครับมีชุดคู่มือธุรกิจให้กับทุกท่านได้ศึกษาเพิ่มเติมจะได้เห็นคอมพานีโปรไฟล์ของบริษัทเป็นใครมาจากไหนแนวโน้มแนวคิดวิธีการต่างๆนะครับเป็นมายังไงก็ได้จากชุดคู่มือธุรกิจเล่มนี้นะครับก็ต่อมาก็คือจะมีแคตตาล็อกสินค้าให้เราได้ศึกษาข้อมูลสินค้าเบื้องต้นเพิ่มเติมขึ้นมานะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับที่เหมาะกับเรานะครับก็จะมีแคตตาล็อกสินค้าให้ทุกท่านด้วยต่อมาก็คือจะได้วารสารซักเซสแมกกาซีนอีก6ฉบับต่อ1ปีนะครับก็จะรับรู้ข่าวสารเรื่องราวต่างๆของบริษัทนะครับว่ามีสินค้าตัวไหนเปิดมาใหม่บ้างนะครับมีสาขาไหนที่เราจะเปิดเพิ่มนะครับรวมทั้งกิจกรรมต่างๆในรอบราย2เดือนที่ผ่านมานะครับรวมถึงผู้ประสบความสำเร็จนะครับในแต่ละเข็มตำแหน่งที่ขยับในแต่ละเดือนนะครับข้อต่อมาก็คือซื้อสินค้าได้ในราคาพิเศษนะครับสินค้าทุกตัวของเรามากกว่า 90% จะมีราคาพิเศษให้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายสามารถโหลดแอปพลิเคชันนะครับของบริษัทได้เลยไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบ iOS หรือระบบ Android รองรับได้ทุกระบบเลยครับอ่ะหลังจากนั้นเรามาดูกันนะครับว่าเราสามารถเริ่มต้นธุรกิจในข้อที่2ได้อย่างไรนะครับข้อที่2ในการเริ่มต้นธุรกิจกับบริษัทนะครับก็จะมีประเภทตำแหน่งทางธุรกิจให้เราเลือกแค่2ตำแหน่งนะครับตำแหน่งแรกก็เรียกว่าตำแหน่งซูเปอร์ไวเซอร์ซึ่งตำแหน่งซูเปอร์ไวเซอร์เนี่ยครับบริษัทให้เราสะสมยอดส่วนตัวนะครับให้ครบ750คะแนนคิดเป็นเงินประมาณ 3,000 บาทจะเป็นสินค้าตัวไหนก็ได้สินค้าทุกชิ้นจะมี PV ให้เราหมดเลยนะครับตำแหน่งที่2ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของที่นี่ถ้าใครสนใจในเรื่องของผลตอบแทนนะครับผมแนะนำว่าให้โฟกัสที่ตำแหน่งที่2นะครับตำแหน่ง Executive นะครับสะสมยอดส่วนตัวให้ครบ 3,000 คะแนนคิดเป็นเงินประมาณ 12,000 อยู่ที่เราเลือกสินค้าบวกลบเล็กน้อยนะครับลงทุนครั้งเดียวจบทั้ง2ตำแหน่งบริษัทให้ระยะเวลาในการสะสม60วันนะครับสมัครวันนี้พรุ่งนี้นับ1ยาวไป60วันนะครับแล้วก็ข้อต่อมาข้อที่3ก็คือให้เราอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของบริษัทนะครับในเดือนถัดไปแค่250คะแนนคิดเป็นเงินประมาณ 1,000 บาทเท่านั้นเองนะครับพอเราทำ3ข้อนี้เสร็จสิ่งที่เราจะได้รับเป็นรายได้ทั้งหมด6ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกนะครับเขาเรียกว่ารายได้จากการขายปลีกนะครับเหมาะสำหรับทุกท่านนะครับหรือใครก็แล้วแต่ที่ชอบในเรื่องของการขายนะครับเพราะโบนัสข้อนี้สามารถเป็นการหมุนกระแสเงินสดให้เราวันต่อวันได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวมอลคอลลาเจนปกติราคาข้างกล่องจะอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับแต่พอเราสมัครสมาชิกนะครับก็จะมีราคาสมาชิกอยู่ที่ 1,200 บาทแต่พิเศษกว่านั้นก็คือพอเราสมัครสมาชิก300ก็จะมีราคาพิเศษให้เราด้วยเหลือแค่960บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อในราคาพิเศษ960บาทไปขาย 1,500 บาทเราจะมีกำไรต่อกล่องอยู่ที่540บาทวันหนึ่งถ้าเราขยันขายนิดนึงนะครับขายได้วันละ10กล่องเราก็มีรายได้เข้ากระเป๋านะครับ 4-5,000 บาทในแต่ละวันเลยเพราะฉะนั้นถ้าเดือนหนึ่งถ้าเราขายเก่งแบบนี้ก็สามารถรับรายได้หลักแสนบาทนะครับใน1เดือนได้เลยก็ถือว่าสูงมากๆต่อมารายได้ข้อที่2ซึ่งผมอยากให้พวกเราทุกคนนะครับโฟกัสในข้อนี้มากๆเพราะรายได้ข้อนี้เป็นการสร้างเครือข่ายนะครับเพื่อให้เรามั่นคงระยะยาวรายได้ข้อนี้ที่เรียกว่ารายได้จากการแนะนำโดยถ้าตัวเราอยู่ตำแหน่งซูเปอร์ไวเซอร์บริษัทจะมีค่าแนะนำให้ 30% ในชั้นลูกของเราแต่ถ้าตัวเราอยู่ตำแหน่งที่2ตำแหน่ง Executive นะครับบริษัทจ่ายชั้นลูกให้ 30% เพิ่มชั้นหลานให้อีก 10% ยกตัวอย่างนะครับแต่ในตัวอย่างผมจะยกเป็นตำแหน่งที่2เลยนะครับยกตัวอย่างวันนี้ตัวเราอยู่ตำแหน่ง Executive มียอดส่วนตัว 3,000 คะแนนไปแนะนำเพื่อนมา1คนนะครับเรียกว่านาย A นาย A ตัดสินใจร่วมต้นธุรกิจกับเราที่ 3,000 คะแนนเพราะฉะนั้นบริษัทก็จะคำนวณค่าคอมให้เราทันที 30% เราจะได้ค่าแนะนำจากนาย A นะครับ900บาทวันต่อมาเราไปแนะนำเพื่อนอีกคนนึงนาย B นะครับนาย B ซื้อสินค้าครบ 3,000 คะแนนบริษัทก็
คิดค่าแนะนำให้กับเรา 30% ก็คือ900บาทเหมือนกันนะครับเรามีคนที่3เนื่องจากว่าแผนโครงสร้างนะครับเขาเรียกว่าเป็นแผนไบนารี่หรือแผนขยาย2สายงานเพราะเราจะแนะนำคนกี่คนก็แล้วแต่นะครับสามารถเอามาวางในโครงสร้างได้แค่ซ้ายกับขวาผมยกตัวอย่างว่านาย C ในชุดสมัครเราเขียนว่าเราต่อทางด้านขวาของเรานะครับเพราะนาย C ก็จะมาต่อด้านขวาดังในรูปภาพของเราเนี่ยครับเพราะนาย C ตัดสินใจซื้อสินค้า 3,000 คะแนนบริษัทก็ยังคำนวณค่าแนะนำให้เราอีก 30% เพราะถือว่าเป็นลูกของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่เราแนะนำมาจะมีกี่คนก็แล้วแต่ขอแค่ในใบสมัครเขียนว่าเราเป็นผู้แนะนำก็ถือว่าเป็นชั้นลูกของเราเราก็รับ 30% นะครับต่อมานะครับคนของเราไปแนะนำต่อยกตัวอย่างนาย A นะครับไปแนะนำนาย A1 ก็ถือว่าเป็นชั้นหลานของเราในทางธุรกิจนาย A1 ซื้อสินค้า 3,000 คะแนนบริษัทก็คำนวณจ่ายค่าคอมให้กับเราอีก 10% มันเราก็ได้ด้วย300บาท A ไปแนะนำนาย A2 ก็ถือว่ายังเป็นหลานของเราอยู่นะครับก็ซื้อสินค้า 3,000 คะแนนบริษัทก็ยังคิดคำนวณให้เราอีก 10% เราก็ได้เพิ่มอีก300บาทนะครับต่อมานาย C ไปแนะนำนาย C1 ก็ถือว่ายังเป็นชั้นหลานของเราบริษัทก็ยังคำนวณค่าแนะนำให้เราในชั้นหลานอีก 10% เราก็ยังได้เพิ่มอีก300บาท C ไปแนะนำ C2 ก็ยังถือว่าเป็นชั้นหลานของเราเพราะบริษัทก็ยังคำนวณเพิ่มให้เราอีก 10% ก็จะได้เพิ่มขึ้นอีก300บาทเพราะฉะนั้นนะครับในอนาคตเราแนะนำอาจจะมีลูกหลายคนเป็น10เป็น100หลานก็จะมีโอกาสเป็นหลักร้อยเป็นหลักพันคนได้เหมือนกันเพราะ 10% นะครับในชั้นหลานก็ถือว่าเยอะพอสมควรนี่คือรายได้จากค่าแนะนำในโบนัสข้อที่2นะครับต่อมาโบนัสข้อที่3ซึ่งข้อนี้ถือว่าสำคัญมากเพราะปิดจุดบอดของไบนารี่ได้เยอะนะครับที่เรียกว่าโบนัสปั้นดาวโบนัสปั้นดาวเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับโดยบริษัทก็มีกติกาอยู่ว่าข้อแรกเราจะรับโบนัสปั้นดาวได้ก็ต่อเมื่อตัวเราต้องเป็นตำแหน่งดาวหรือสตาร์ก่อนเราจะเป็นตำแหน่งดาวง่ายๆนะครับด้วยการแนะนำสมาชิกนะครับมาวางทางด้านซ้าย1คนมาวางทางด้านขวา1คนนะครับแค่เรามีสมาชิกซ้าย1คนขวา1คนบริษัทก็จะแต่งตั้งให้เราเป็นตำแหน่งสตาร์หรือดาวทันทีหลังจากนั้นหน้าที่ของเรานะครับก็ลงมาช่วยลูกของเราเนี่ยครับให้เขามีทีมแมนด้านซ้าย1คนด้านขวา1คนถ้าเป็นอย่างนี้ลูกของเราใน A ก็จะเป็นตำแหน่งสตาร์หรือดาวเหมือนเราในฐานะที่เราลงมาช่วยใน A นะครับบริษัทก็จะมีค่าแนะนำหรือค่าปั้นดาวให้กับเรา 1,800 บาทนะครับเราไปช่วยนาย B ให้ก็มีซ้าย1คนขวา1คนก็เป็นตำแหน่งสตาร์นะครับบริษัทก็จ่ายเพิ่มให้เราอีก 1,800 บาทกี่คนก็ได้นะครับที่เราแนะนำไปช่วยให้เขามีซ้ายมีขวานะครับบริษัทก็จ่ายเพิ่มแต่ในการจ่ายบริษัทจะจ่าย 1,800 บาทก็ต่อเมื่อคนที่เราแนะนำมานะครับต้องมีโครงสร้างเป็นตำแหน่ง X หมดที่เรียกว่าสตาร์ X แบบนี้ครับไปช่วย1คนที่เราแนะนำมาให้เขาแนะนำซ้าย X ขวา X ก็เป็นสตาร์ X บริษัทก็จ่ายให้เรา 1,800 บาทแต่ถ้าในโครงสร้างนะครับเราแนะนำเพื่อนมาก็เป็นตำแหน่ง X นะครับไปแนะนำซ้ายเป็นซุปขวาเป็น X นะครับในสามเหลี่ยมเนี่ยครับถ้ามีรหัสใดรหัสหนึ่งเป็นตำแหน่งซุปเปอร์ไวเซอร์เราก็เรียกว่าเป็นตำแหน่งสตาร์ซุปถ้าเป็นตำแหน่งสตาร์ซุปในฐานะที่เราเป็นคนแนะนำบริษัทก็จะจ่ายให้เราครั้งแรก400บาทแต่ในเดือนตัดไปนะครับถ้าคนที่เป็นตำแหน่งซูเปอร์ไวเซอร์นะครับขยับมาเป็นตำแหน่ง X บริษัทก็จะจ่ายเพิ่มให้เราอีก800บาทรวมแล้วเราได้2ครั้งนะครับก็จะได้อยู่ที่400บวก800ก็คือ 1,200 บาทเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อย่างให้พวกเราโฟกัสในเดือนแรกนะครับในการสร้างสตาร์หรือดาวนะครับให้เป็นตำแหน่ง X ให้หมดเลยเพราะเราจะได้โบนัสสูงถึง 1,800 บาทแต่ถ้าเราเป็นนะครับค่อยๆขยับจาก400ได้เพิ่มอีก800เราได้แค่ 1,200 เพราะเราจะขาดทุนกำไรไป600บาทเพราะอยากให้ทุกท่านนะครับโฟกัสสไตล์ X ในการวางโครงสร้างช่วยทีมงานแบบนี้ใน1เดือนแรกให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นใน1เดือนถ้าเราสามารถสร้างสตาร์ได้สัก10คนเราก็ได้เงินเพิ่มขึ้น 1,800 คูณ10ก็คือ 18,000 บาทก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับนี่คือข้อดีของโบนัสปั้นดาวอ่ะเรามาดูกันว่าวันนี้โบนัสปั้นดาวเนี่ยปิดจุดบอดของไบนารี่แบบเดิมๆได้ยังไงโดยปกติไบนารี่แบบเดิมๆที่เราเคยผ่านนะครับแผน2สายงานก็จะมีส่วนใหญ่ก็อัพไลน์ก็จะชอบพูดพี่ทำไปเลยข้างเดียวนะครับก็จะเจอแบบนี้เยอะแต่ละคนก็โฟกัสด้านเดียวทำให้แผนธุรกิจที่ผ่านมาไม่มั่นคงนะครับเพราะแผนของ Success Mall ได้ปิดจุดบอดตรงนี้ได้ยังไงเราลองมาดูนะครับสมมติเราแนะนำนาย1มานะครับแนะนำนาย3มา
เราก็แนะนำไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับถ้าเป็นแผ่นแบบเดิมๆเนี่ยต่างคนต่างก็เรียกว่าวิ่งสายเดียวเลยทำให้บริษัทหรือโครงสร้างของเราไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นนะครับเช่นเรามาเจอนาย20เนี่ยครับขยันมากเก่งมากก็มาวางขาตบเนี่ยครับโตกว่าขาร่วมเพราะฉะนั้นสุดท้ายพอนาย20กับเราเนี่ยครับมีปัญหาอ่ะก็จะถามเราว่าพี่ทำไมไม่เห็นโยนคนมาช่วยพอเจอปัญหาแบบนี้ครับสุดท้ายต่างคนไม่เข้าใจกันต่างคนก็ต่างไปนี่คือปัญหาที่เราเจอจากแผนไบนารีแบบเดิมๆแต่วันนี้ Success More แก้ได้ด้วยยังไงเรามาดูกันนะครับวันนี้ตัวเราเองจะเป็นตำแหน่งสตาร์ได้นั่นหมายความว่าเราต้องมีซ้าย1คนขวา1คนผมยกตัวอย่างว่าด้านขวาเป็นนาย2นะครับเมื่อเรามีซ้าย1คนขวา1คนบริษัทนะครับก็จะแต่งตั้งให้เราเป็นดาวเห็นมั้ยครับแสดงว่าทุกคนต้องมีซ้ายคนขวาคนซ้ายคนขวาคนถ้าเป็นอย่างนี้ได้นะครับจะทำให้องค์กรของเรามั่นคงระยะยาวยกตัวอย่างนาย1ก็จะเป็นสตาร์ได้นั่นหมายความว่าก็ต้องแนะนํา 1.1 มาวางทางด้านขวา1คน 1.2 ต้องมาอยู่ทางด้านซ้ายมันทุกคนเหมือนกันเลยนาย3ก็เหมือนกันนะครับต้องมีขวาคนซ้ายคนนาย4ก็เหมือนกันนะครับขวาคนซ้ายคนกว่าจะถึงนาย20นะครับเพราะนาย20เนี่ยไม่โดดเดี่ยวแน่นอนก็จะมีสายเพจเมนต์จากข้างบนลงมาช่วยอย่างน้อย19คนแน่นอนนะครับนาย20เองก็เหมือนกันวันนี้จะเป็นตำแหน่งสตาร์ได้นะครับเค้าก็ต้องมีฝั่งนี้อย่างน้อย1คนถึงจะรับโบนัสข้อนี้ได้วันโบนัสนะครับในเรื่องของโบนัสปันดาวก็ถือว่าปิดจุดบอดของไบนารี่นะครับที่เราเคยผ่านมาเนี่ยได้เยอะพอสมควรนะครับหลายคนนะครับสมัครปุ๊บยังไม่ได้แนะนำใครเลยแต่อยู่ๆก็มีโครงสร้างเพจเมนต์โยนลงมาข้างล่างช่วยสนับสนุนให้เราได้เยอะมากนะครับนี่คือจุดแข็งของแผนข้อที่3ที่เรียกว่าโบนัสจากการปันดาวนะครับต่อมาข้อที่4ข้อนี้อยากให้ทุกคนโฟกัสนะครับเป็นโบนัสที่สามารถทำให้เราเกษียณได้จริงระยะยาวนะครับมาดูกันว่าโบนัสข้อ4เกิดจากไหนบ้างนะครับโบนัสข้อนี้เกิดจากคน3กลุ่มหลักๆด้วยกันกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนที่เราแนะนำมาโดยตรงนะครับยกตัวอย่างเช่นนี่คือตัวเราแนะนำนาย A นะครับแล้วก็แนะนำนาย B มาพอเรามีคนที่3ต่อตัวเองไม่ได้โดยระบบจะบังคับให้เราเลือกได้แค่ซ้ายสุดกับขวาสุดเพราะเรามีคนที่3ก็ต้องเหวี่ยงลงไปข้างล่างนะครับกลุ่มที่2ที่จะทำให้เรามีรายได้ก็คือวันนี้เราก็มีผู้แนะนำเข้าสู่ธุรกิจที่เรียกว่าอัพไลน์เนี่ยครับแล้วอัพไลน์ของเราก็ไม่ได้มีคนเดียวเพราะอัพไลน์แนะนำเรามาเป็นคนที่1นะครับเขามีคนเพื่อนอีกคนนึงเป็นคนที่2ก็ต่อซ้ายกับขวาเขามีเพื่อนนะครับมากกว่า2คนคนที่3ต่อตัวเองไม่ได้ก็ต้องเหวี่ยงลงมาจะซ้ายสุดขวาสุดก็แล้วแต่นะครับโดยระบบต้องเพจเมนต์ลงข้างล่างเหมือนกันนะครับกลุ่มที่3ที่เราทำให้เรามีรายได้จากข้อนี้ก็คือทีมแมนของเราหรือดาวไลน์ของเราเนี่ยครับไปขยายธุรกิจต่อเครือข่ายค่อยๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับยกตัวอย่างนาย B ไปแนะนำ B 1 B 2นาย A ไปแนะนำ A 1 A 2นะครับในรอบ15วันบริษัทก็จะรวมคะแนนที่เกิดขึ้นจากทางด้านซ้ายทั้งหมดนะครับที่เรียกว่าทีมแมนด้านซ้ายจะเกิดจากใครก็ได้ทีมแมนด้านขวาจะเกิดจากใครก็ได้นับลึกให้เราอินฟินิตี้ถ้ารวมคะแนนฝั่งที่น้อยกว่านะครับได้ 1,500 คะแนนฝั่งที่มากกว่าได้ 2,250 คะแนนถ้าเป็นอย่างเงี้ยบริษัทก็จะเรียกว่า1คู่ในการจ่ายถ้าตัวเราอยู่ตำแหน่งซุปเปอร์วิเซอร์บริษัทจะจ่ายให้คู่ละ600บาทแต่ถ้าตัวเราอยู่ตำแหน่งที่2ที่ผมให้โฟกัสตั้งแต่ตอนต้นนะครับบริษัทจะจ่ายให้เราสูงถึง720บาทนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คะแนนมาเท่ากัน 1,500 กับ 2,200 นะครับได้1คู่เท่ากันแต่ถ้าเราอยู่ซุปได้แค่คู่ละ600อยู่ตำแหน่งที่2ตำแหน่ง X ได้คู่ละ720ถ้าเราเลือกได้นะครับผมก็อยากแนะนำให้เราเลือกตำแหน่งที่2เพราะเรียกว่าผลงานมาเท่ากันยอดมาเท่ากันแต่รายได้ต่างกันแล้วที่สำคัญสูงสุดเนี่ยบริษัทจ่ายให้สูงถึง 1,600 คู่ต่อเดือนเมื่อคูณด้วย720บาทนะครับก็จะอยู่ที่ 1,152,000 บาทก็ถือว่าสูงมากๆในไบนารี่ด้วยกันนะครับแล้วก็คะแนนฝั่งอ่อนมา 1,500 จ่ายให้เรา720คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ด้านอ่อนเนี่ยสูงถึง 48% ถ้าเป็นในไบนารีด้วยกันข้อนี้ของเราถือว่าจ่ายสูงที่สุดแล้วครับแล้วก็ยุติธรรมพวกเราสามารถเขาเรียกว่าได้ค่าคอมแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอ้ามาดูกันต่อว่าเราสามารถเกษียณได้จริงจากข้อ4ได้ยังไงนะครับวันนี้บริษัทของเราSuccess Moreเพิ่งเปิดมาได้3ปีนะครับโอกาสของเรายังมีอีกเยอะโดยมีสมาชิกจากทั่ว AEC ตอนนี้ประมาณ 270,000 คนนะครับเป็นของคนไทยประมาณ 200,000 คนแล้วก็พี่น้องชาวเมียนมาประมาณ 60,000 คนนอกนั้นก็เป็นสปป.ลาวนะครับกัมพูชาแล้วก็ฮานอยนะครับอีก10,000 กว่าคน
นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้โอกาสในการเติบโตในการขยายธุรกิจยังมีโอกาสมากๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตข้างหน้านะครับตัวเราค่อยๆแนะนำซ้ายคนขวาคนซ้ายคนขวาคนนะครับอัพไลน์ของเราเกิน2คนก็ต้องเหวี่ยงอยู่ลงมาอยู่แล้วนะครับเป็นแผนที่บังคับเพราะฉะนั้นคะแนนที่เกิดขึ้นจากคนที่เราแนะนำเองข้างบนโยนมาช่วยข้างล่างขยายต่อนะครับยกตัวอย่างคนนี้ซื้อยาสีควันที่หาดใหญ่คะแนนเกิดขึ้นก็ส่งผลให้กับทุกคนนะครับจนถึงตัวเราด้วยคนนี้ใช้ไฟโตวีดีทานไฟโตวีดีนะครับประทับใจสินค้ากลับมาซื้อซ้ำคะแนนที่เกิดขึ้นก็นับให้กับเราด้วยคนนี้มองเห็นธุรกิจนะครับปิดตำแหน่งซุปปิดตำแหน่งเอ็กอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับคะแนนที่เกิดขึ้นทั้งกลุ่มเลยนับให้เราหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในรอบ15วันบริษัทก็จะคำนวณให้เราเหมือนอย่างตัวอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตระยะยาวบริษัทเรามีนโยบายที่จะขยายสาขาทั่วประเทศไทยนะครับเป็น100สาขาในอนาคตข้างหน้าแล้วก็ขยายทั่ว AEC ถ้าเรามีจำนวนคนที่มากขึ้นนะครับผู้บริโภคที่มากขึ้นอนาคตระยะยาวเราก็มีโอกาสเกษียณได้แล้วจากสถิติของ Success Mall นะครับถ้าเรามีเครือข่ายผู้บริโภคด้านซ้ายนะครับเป็นพันคนด้านขวาเป็นพันคนเราก็สามารถรับรายได้เป็นหลักแสนบาทได้เลยนะครับแต่ถ้าเรามีเครือข่ายเยอะนะครับเป็นหลังหลายหมื่นคนหลายหมื่นคนเนี่ยครับซ้ายขวาเราก็มีโอกาสรับรายได้ต่อเดือนสูงถึงหลักล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้ในรอบ3ปีนะครับบริษัทของเรามีคนที่รับรายได้รวมเกินล้านนะครับมากที่สุดในประเทศไทยก็คือเกือบ200ท่านแล้วก็รับรายได้ต่อเดือนเกินล้านตอนนี้นะครับสูงถึง11รหัสด้วยกันก็ถือว่าสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นใครเข้ามาจังหวะนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆข้อต่อมานะครับข้อที่5รายได้ที่เรียกว่ารายได้จากการสร้างลิขสิทธิ์ผู้นำซึ่งข้อนี้สำคัญมากผมตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจ Success Mall จากรายได้ข้อนี้เพราะเห็นในเรื่องของความมั่นคงระยะยาวที่บริษัทนะครับก็วางโครงสร้างว่าจะทำยาวเนี่ยโครงสร้างแผนธุรกิจมันต้องเป็นยังไงนะครับมาดูภาพรวมกันก่อนวันนี้รายได้จากลิขสิทธิ์จากการสร้างผู้นำนะครับบริษัทจะจ่ายชั้นลูก 20% ชั้นหลาน 20% แล้วก็ชั้นเหลน 10% โดยจ่ายทั้งหมด3ชั้นด้วยกันยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างคร่าวๆเราแนะนำนาย1มาในภาษาธุรกิจเขาเรียกว่าเป็นชั้นลูกของเรานาย1รับรายได้จากผู้ 100,000 บาทบริษัทก็จะจ่ายเพิ่มให้เรา 20% ก็คือ 20,000 บาทไม่ได้ไปหักจากนาย1นะครับแต่จ่ายเพิ่มให้กับผู้แนะนำหรือตัวเราเนี่ยครับเพิ่มขึ้นอีก 20% ก็คือ 20,000 บาทถ้าได้1รับรายได้1ล้านบาทเราก็ได้เพิ่มอีก 200,000 บาทในความเป็นจริงเราแนะนำชั้นลูกได้ไม่จำกัดเพราะฉะนั้นตัวคูณตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนาย1ไปแนะนำนาย C ก็ถือว่าเป็นชั้นหลานของเราในทางธุรกิจนาย C รับโบนัสจับคู่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับสมมติว่า 100,000 บาทเราก็ได้อีก 20% ก็คือได้อีก 20,000 บาทนาย C รับล้านนึงเราก็มีโอกาสรับสูงถึง 200,000 บาทต่อเดือนนะครับต่อมานาย C ไปแนะนำนาย D ก็ถือว่าเป็นชั้นเหลนของเรานาย D รับโบนัส 100,000 บาทเพราะเราได้เพิ่มอีก 10% เราก็ได้เพิ่มอีก 10,000 บาทนะครับแล้วมาดูเชิงลึกกันว่าเงื่อนไขในการจ่ายจริงๆเนี่ยครับแมทชิ่งก็มีเงื่อนไขในการจ่ายยังไงเราจะต้องขึ้นตำแหน่งอะไรนะครับเราจะมีรายได้เต็มแม็กเต็มหน่วยเมื่ออยู่ตำแหน่งอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะลึกให้ฟังนะครับยกตัวอย่างเนี่ยครับตัวเราถ้าเราแนะนำจะกี่คนก็ได้นะครับที่เป็นลูกของเรามาวางฝั่งเดียวกันหมดเลยผมยกตัวอย่างแนะนำนาย A มา1คนนะครับไม่ว่าตัวเราจะอยู่ตำแหน่งซุปเปอร์ไวเซอร์หรือ Executive นะครับแมทชิ่งคิดให้เท่ากันแต่อยู่ที่โครงสร้างในการขึ้นตำแหน่งของเรายกตัวอย่างวันนี้เรายังเป็นซุปกับเป็น X แนะนำนาย A มา1คนนะครับนาย A รับรายได้จากการจับคู่ 100,000 บาทบริษัทจะจ่าย G1 ก็คือชั้นลูกของเรานะครับให้ 10%เพราะฉะนั้นไปช่วยในเอรับรายได้จับคู่ 100,000 บริษัทจ่ายให้เรา 10% ก็คือ 10,000 บาทถ้าใน A ได้ล้านหนึ่งเราก็ได้ 100,000 บาทนะครับนี่คือโครงสร้างตำแหน่งแรกต่อมาถ้าเราอยากได้รายได้แมทชิ่งเพิ่มขึ้นนะครับให้เราแนะนำคนเพิ่มถ้าเรามีการแนะนำนะครับซ้าย1คนขวา1คนแล้วก็บริหารคะแนนฝั่งอ่อนได้ 10,000 คะแนนฝั่งแข็งได้ 15,000 จากทั้งกลุ่มนะครับ10,000กับ15,000นะครับบริษัทก็จะแต่งตั้งให้เราเป็นตำแหน่งบลอนด์ก็เรียกว่ารับเข็มบลอนด์เข็มแรกของบริษัทตำแหน่งในการมีเข็มพอเราเป็นบลอนด์สิ่งที่เราได้เพิ่มขึ้นนะครับเราจะรับรายได้รวมประมาณ 6,000 ถึง 10,000 บาทโดยเฉลี่ยนะครับประมาณนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการแนะนำแล้วก็โบนัสปั้นดาวที่เราปั้นในแต่ละคนนะครับในแต่ละเดือนของเรานะครับยกตัวอย่างนะครับพอเราขึ้นตำแหน่งบลอนด์สิ่งที่เราได้เพิ่มขึ้นแมทชิ่งชั้นหลานเนี่ยชั้นลูกนะครับ
จะเพิ่มเป็น 15% จาก 10 ก็จะเป็น 15% เมื่อกี้เรารับอยู่ 10,000 บาทนาย A รับรายได้จับคู่ตอนที่เราไม่เป็นเข็มบอนด์นะครับเราได้ 10% แต่ตอนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 15% นาย A ได้ 100,000 เราก็ได้เพิ่มเป็น 15,000 นี่คือเข็มแรกแล้วข้อดีของการเป็นตำแหน่งบอนด์ก็คือ1ได้รับเข็มประกาศเกียรติคุณในงาน Inspiration นะครับซึ่งจะจัดทุกๆ2เดือน1ครั้งนะครับโดยรับจากคุณหมอแล้วก็ MD ของเราก็คือคุณนพนะครับในงานใหญ่เลยอลังการนะครับคนเข้าร่วมงานเป็นพันคน2ได้ลงวารสารในเล่มฉบับต่อไปนะครับก็จะมีชื่อเราติดอยู่ในนั้นด้วย3ก็คือได้ลงในเว็บไซต์โปรโมทให้เราอีก2เดือนนะครับ4ถือว่าสำคัญมากๆได้รับการสอนงานหรือโคชชิ่งจาก MD ของบริษัทนะครับทุกๆเดือนหนึ่งเนี่ยจะโคชชิ่งให้เรา2ครั้งต่อเดือนนะครับจะเป็นทุกๆวันอังคารที่1กับ3ของเดือนนะครับนี่คือข้อดีของการเป็นบอนด์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนใหม่ที่ฟังวิดีโอชุดนี้อยู่นะครับถ้าเป็นไปได้เดือนแรกพยายามโฟกัสตัวเองให้ขึ้นตำแหน่งบอนด์ให้ได้นะครับนอกจากจะรับรายได้ประมาณ 6,000 ถึง 10,000 บาทแล้วนะครับที่สำคัญที่สุดจะได้รับการสอนงานจากคุณนพคุณหมอโดยตรงซึ่งข้อนี้ผมถือว่าสำคัญมากๆปัญหาเราอยากสำเร็จจริงๆนะครับผมแนะนำให้เราโฟกัสเข็มแรกได้ในเดือนแรกนะครับแล้วก็ได้รับเข็มในงานที่ยิ่งใหญ่นะครับต่อมาถ้าเราอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นให้เราแนะนำลูกตรงของเราให้มากขึ้นนะครับถ้าเราแนะนำลูกตรงของเรานะครับด้านซ้ายได้2คนด้านขวาได้2คนรวมจากของเดิมด้วยนะครับแนะนำเพิ่มอย่างละ1นะครับแล้วก็บริหารยอดทีมทั้งทีมไม่ได้ 20,000 กับ 30,000 คะแนนบริษัทก็จะแต่งตั้งให้เราเป็นตำแหน่งที่2ที่เรียกว่าตำแหน่งซิลเวอร์ตำแหน่งซิลเวอร์เราจะรับรายได้อยู่ที่ตั้งแต่ 10,000 ถึง 15,000 บาทนะครับแล้วก็สิ่งที่เราได้เพิ่มขึ้นแมทชิ่งชั้นลูกจาก 15% ตอนที่อยู่เข็มบอนด์ก็จะเพิ่มเป็น 20% ยกตัวอย่างนะครับเมื่อกี้นาย A ได้ 100,000 ตอนที่เราอยู่เข็มบอนด์ได้แค่ 15,000แต่พอเราขึ้นตำแหน่งซิลเวอร์เราจะได้ 20% เราก็ได้เพิ่มเป็น 20,000 บาทถ้านาย A ได้ล้านหนึ่งเราก็ได้ 200,000 เพราะฉะนั้นคนที่เราแนะนำมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนาย A นาย B นาย C ที่เป็นลูกตรงของเราเนี่ยครับเขารับโบนัสจับคู่เท่าไหร่ก็แล้วแต่คูณกลับให้เราอีก 20% นี่คือตัวอย่างที่2นะครับต่อมาถ้าเราอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นเราก็ต้องขยับเข็มไปเรื่อยๆเข็มที่3ที่เรียกว่าเข็มโกนะครับให้เรามีลูกตรงซ้าย3คนรวมของเดิมนะครับทุกครั้งรวมของเดิมได้เลยขวา3คนแล้วก็บริหารคะแนนฝั่งอ่อนได้ 30,000 คะแนนฝั่งแข็งได้ 45,000 คะแนนถ้าเป็นอย่างนี้ได้บริษัทก็จะแต่งตั้งให้เราเป็นตำแหน่งที่3ของบริษัทก็คือตำแหน่งโกนะครับตำแหน่งโกก็จะมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 จนถึง 25,000 นะครับหลังจากนั้นสิ่งที่เราได้เพิ่มขึ้นจากตำแหน่งโกก็คือนะครับยกตัวอย่างนะครับเราแนะนำนาย C มานาย C ก็ถือว่าเป็นลูกเรานาย C ไปแนะนำ C1 ก็ถือว่าเป็นหลานของเรานะครับหลานของเราคนนี้รับรายได้จับคู่ 100,000 บาทเพราะฉะนั้นบริษัทจะจ่ายเพิ่มให้กับเราด้วยในชั้นหลานอีก 10% เพราะฉะนั้นยกตัวอย่างนะครับให้มาดูกันเราแนะนำนาย A เมื่อกี้นะครับ A ได้ 100,000 เราก็ได้เต็มแม็ก 20,000 นะครับแต่ C ไปแนะนำ C1 ถือว่าเป็นหลานของเราเราก็ได้เพิ่มจาก C1 อีก 10% เพราะฉะนั้นเราได้เพิ่มอีก 10,000 บาทนะครับนี่คือตัวอย่างต่อมาตำแหน่งต่อมาถือว่าตำแหน่งสำคัญที่สุดก็คือตำแหน่งแพทินัมซึ่งบริษัทถือว่าเป็นตำแหน่งของผู้นำนะครับรายรับรายได้ตั้งแต่นะครับ 45,000 จนถึงหลักหลายหมื่นหลักหลายแสนก็ว่าได้นะครับก็คือตำแหน่งแพทินัมตำแหน่งแพทินัมบริษัทก็มีกติกาข้อแรกก็คือตัวเราต้องมีลูก1คนนะครับที่เป็นตำแหน่งบรอนซ์อยู่ทางด้านซ้าย1คนทางด้านขวา1คนยกตัวอย่างนะครับเราไปแนะนำนายอีไปช่วยให้นายอีของเราเนี่ยครับมีเข็มบอนด์เข็มบอนด์ก็คือนะครับนายอีต้องมีซ้าย1คนที่แนะนำตรงขวา1คนที่แนะนำตรงแล้วก็มีคะแนนฝั่งอ่อน 10,000 ฝั่งแข็ง 15,000 ถ้าเป็นอย่างนี้ได้นายอีก็จะขึ้นตำแหน่งบอนด์เพราะฉะนั้นเรามาช่วยลูก1คนคนไหนก็ได้นะครับให้เป็นบอนด์ทางด้านซ้าย1คนด้านขวาผมยกตัวอย่างเป็นนายดีนะครับนายดีจะเป็นบอนด์ได้เขาก็ต้องแนะนำซ้าย1คนขวา1คนแล้วก็บริหารคะแนนฝั่งอ่อนให้ได้ 10,000 คะแนนฝั่งแข็งให้ได้ 15,000 คะแนนถ้าเป็นอย่างนี้ได้เราก็จะมีซ้าย1บอนด์ขวา1บอนด์ข้อที่2ก็คือบริหารคะแนนฝั่งอ่อนให้ได้ 60,000 คะแนนฝั่งแข็งให้ได้ 90,000 คะแนนถ้าเป็นอย่างนี้ได้นะครับบริษัทก็จะแต่งตั้งให้เราเป็นแพทินัมแพทินัมก็จะมีรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่ 45,000 บาทจนถึง 60,000 ถึง 70,000 บาท
นะครับขึ้นอยู่กับแมทชิ่งนะครับตัวแปรอยู่ที่แมทชิ่งพอเป็นแพลตินัมสิ่งที่เราได้เพิ่มขึ้นแมทชิ่งชั้นลูกเต็มแม็กนะครับ 20% ชั้นหลานจาก 10% ก็จะเพิ่มเป็น 15% แล้วที่สำคัญได้เพิ่มชั้นเหรียญอีก 5% นะครับสมมติเมื่อกี้นาย C ไปแนะนํา C1 ก็ถือว่าเป็นชั้นหลานของเรานะครับจาก 10% ก็จะกลายมาเป็น 15% นาย C ได้แสนหนึ่งจาก 10,000 ก็กลายมาเป็น 15,000 15% C1 ไปแนะนํา C2 ถือว่าเป็นชั้นเหรียญของเรานะครับ C2 รับรายได้ 100,000 บาทจากการจับคู่เราก็ได้เพิ่มอีก 5% เพราะเราก็รับโบนัสจาก C2 เพิ่มขึ้นอีก 5% ก็คือ 5,000 บาทนะครับนี่คือตำแหน่งแพลตินัมต่อมาตำแหน่งสุดท้ายนะครับที่ผมอยากให้โฟกัสเพื่อรับแมทชิ่งเต็มนะครับก็คือตำแหน่งเพอร์ตำแหน่งเพอร์ใช้หลักการเดียวกันก็คือเราต้องมีลูก1คนทางด้านซ้ายที่เป็นตำแหน่งบรอนซ์นะครับทางด้านขวา1คนที่เป็นตำแหน่งบรอนซ์แล้วก็มาบริหารองค์กรให้มีคะแนนฝั่งอ่อนนะครับ 100,000 คะแนนฝั่งแข็งให้ได้ 150,000 คะแนนถ้าเป็นอย่างนี้ได้นะครับรายได้ของเราก็จะอยู่ที่ 60,000 ถึง 90,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญแมทชิ่งจะได้เต็มแม็กชั้นลูก 20% ชั้นหลาน 20% แล้วก็ชั้นเหรียญ 10% ก็ถือว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยตั้งแต่ตำแหน่งเข็มเพอร์ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพอร์รูบี้แซฟไฟร์เอมเมอรอลด์ไดมอนด์อะไรก็แล้วแต่นะครับแมทชิ่งจะเริ่มรันเต็มตั้งแต่เข็มเพอร์เพราะฉะนั้นเรียนท่านผู้นำทุกท่านนะครับถ้าเราอยากได้แมทชิ่งเต็มให้โฟกัสที่ตำแหน่งเพอร์ด้วยนะครับอ่ะมาดูกันต่อพอเราขึ้นเพอร์นะครับแมทชิ่งจาก 5% ตอนที่อยู่แพลตินัมก็ขยับมาเป็น 10% พันลูกของเราที่เป็นชั้นเลนนะครับรายได้เขา 100,000 บาทก็จะคูณให้เรา 10% เราก็ได้เพิ่ม 10,000 บาทนะครับมาดูกันต่อข้อต่อมาเป็นโบนัสข้อสุดท้ายพอเราทำไปสักพักเราเริ่มขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราสามารถขึ้นตำแหน่งไดมอนด์ได้บริษัทก็จะมีวันไทม์โบนัสให้กับเราเพิ่มขึ้นนะครับอีก 150,000 บาทรายได้รับครั้งเดียวนะครับต่อ1เข็มซึ่งตอนนี้มีไดมอนด์ประมาณ20คนต่อมาเข็มที่2ก็คือบลูไดมอนด์นะครับถ้าเราขยับตำแหน่งเป็นบลูไดมอนด์ได้บริษัทก็จะจ่ายเพิ่มให้เราอีก 300,000 บาทนะครับเงื่อนไขในการขึ้นตำแหน่งนะครับไดมอนด์ก็เราต้องมีลูกทางด้านซ้าย1คนเป็นแพลตินัมขวา1คนที่เป็นแพลตินัมแล้วก็มีคะแนนข้างอ่อน 400,000 คะแนนคะแนนฝั่งแข็ง 600,000 คะแนนถ้าเราทำแบบนี้ได้2เดือนติดต่อกันบริษัทก็จะจ่ายเพิ่มให้เรา 150,000 บลูไดมอนด์นะครับซ้าย2แพทขวา2แพทคะแนนฝั่งอ่อน 800,000 คะแนนข้างแข็ง 1.2 ถ้าเป็นแบบนี้ได้2เดือนติดต่อกันบริษัทก็จ่ายเพิ่มให้เราอีก 300,000 บาทต่อมาตำแหน่ง Black Diamond ซึ่งตอนนี้บริษัทของเรามีอยู่3คนต้องสร้างทีมงาน3คนเป็นแพทตินัมด้านซ้ายทีมงาน3คนเป็นแพทตินัมด้านขวาแล้วก็บริหารคะแนนฝั่งอ่อนให้ได้ 1.5 นะครับฝั่งแข็งให้ได้ 2,250,000 คะแนนถ้าทำแบบนี้ได้2เดือนติดต่อกันบริษัทก็จ่ายให้เราอีก 600,000 บาทนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเป็น Cloud Diamond, Imperial Diamond, President Diamond แล้วก็ Royal Diamond นะครับตั้งแต่ 150,000 จนถึงนะครับ10ล้านบาทเป็นเงินก้อนที่รอจ่ายพวกเราตรงนี้19,650,000 บาทเกือบๆ20ล้านเลยซึ่งรายได้ข้อนี้ไม่มีขีดจำกัดนะครับใครทำได้ก็เอาไปเลยไม่มีระยะเวลานะครับพวกเราทุกคนมีโอกาสได้หมดเลยจากรายได้ข้อที่6นะครับสุดท้ายมาดูจุดเด่นของแผนเรานะครับข้อแรกส่งเสริมในเรื่องของการทำงานเป็นทีมเพราะบังคับโครงสร้างในการขึ้นตำแหน่งนะครับข้อที่2คำนวณโบนัสลึกไม่จำกัดชั้นนะครับไม่ว่าคะแนนจะเกิดจากใครก็ได้ซ้ายขวานับให้เราหมดเลยลึกอินฟินิตี้นะครับข้อที่3องค์กรไม่หลุดออกจากกันนะครับตำแหน่งชนกันรายได้ไม่ตกบางแผนธุรกิจพอตำแหน่งชนกันรายได้เบรกเอาเวย์ออกไปรายได้เราก็ตกที่นี่ยิ่งสนับสนุนให้ทีมงานของเรานะครับเก่งขึ้นเก่งขึ้นรายได้ของเราก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับข้อที่4 PV นะครับถือว่าค่อนข้างสูงที่นี่โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่4ถึง5บาทต่อ1คะแนนหรือ1 PV ถือว่าสูงมากนะครับถ้าเป็นในระบบด้วยกันข้อที่5การเริ่มต้นธุรกิจของเราใช้เงินน้อยจริงๆเริ่มต้นธุรกิจใช้เงินแค่300บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญสะสมยอดได้ไม่มีการบังคับซื้อข้อที่6โตข้างเดียวก็มีรายได้ได้ด้วยนะครับไปแนะนำเจอคนเก่ง1คนเราก็มีโอกาสรับ 10% ตลอดชีวิตแล้วครับข้อที่7ทำคุณสมบัติต่อเดือนไม่สูงนะครับที่นี่ในการซื้อกินซื้อใช้ต่อเดือนแค่250คะแนนคิดเป็นเงินประมาณ 1,000 บาทเท่านั้นเองซึ่งถือว่าทุกคนไม่อึดอัดในการใช้จ่ายนะครับ
ข้อที่8ในแผนไซเคิลนะครับจ่ายให้เราสูงมากจ่ายสูงถึง 48% ถ้าเทียบกับบริษัทในเครือข่ายด้วยกันนะครับถือว่าของเราจ่ายเยอะมากๆจากฝั่งอ่อน 48% ข้อที่9นะครับจุดที่ทำให้ผมตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจนี้ก็คือโครงสร้างแผนนะครับเน้นในเรื่องของความมั่นคงระยะยาวปิดจุดบอดหลายๆบริษัทนะครับที่เราเคยทำมาก่อนหน้านี้นะครับแสดงให้เห็นว่าแผนนี้ในอนาคตข้างหน้าเรามีโอกาสเกษียณได้จริงนะครับเพราะว่าความมั่นคงถูกอยู่เขาเรียกว่าถูกวางไว้ในแผนเรียบร้อยแล้วทำให้พวกเราทุกคนนะครับที่มุ่งมั่นทุ่มเทสามารถเกษียณได้จริงสุดท้ายนี้อยากจะฝากพวกเราทุกคนนะครับแผน Success More ในรอบ3ปีที่ผ่านมาได้รับการพิสูจน์แล้วนะครับว่าแผนทรงพลังจริงๆนะครับจ่ายออกสูงถึง 55% ของยอดเงินที่เข้ามาแล้วตอนนี้ผู้นำที่มีรายได้หลักล้านต่อเดือนก็ค่อนข้างหลายคนนะครับมากกว่า10คนนะครับรายได้สูงสุดต่อเดือนเกือบ3ล้านบาทต่อคน3ล้านบาทต่อเดือนเนี่ยมีถึง1ล้านแล้วนะครับฝันฝากความมั่นใจให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับทุกคนที่ฟังซีดีแผ่นนี้อยู่ยังไงให้รีบตัดสินใจนะครับลงมือทำนะครับมั่นใจว่าอีก1ปี2ปีทุกท่านเนี่ยสำเร็จแล้วก็เกษียณได้แน่นอนกับแผนที่ชื่อว่าไซเคิลโบนัสแมทชิ่งของ Success More นะครับสวัสดีครับ